ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2023โซนโมบายและฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการสรุปให้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตที่ผ่านมาแล้วคนว่าจะมีแพ็คนักเตะอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างครับรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเริ่มที่สิ่งที่เราต้องเจอทุกวันนะครับคือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็ล็อกอินครบ7วันทุกคนรับไป 60,000 GP แล้วก็50 Ethereum Coin หรือว่า50ทองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเมย์แคมเปญคนหรือว่าแคมเปญของเดือนพฤษภาคมทุกคนมีการแจกฟรีเป็นในส่วนของเงิน GP ตามนี้เลยนะครับและต่อมาคือ Special Login โบนัสผมก็กลับมาอีกครั้งนึงครับแต่ว่ารอบนี้ทุกคนเป็นในส่วนของไอเทมอัพเลเวลคนหรือว่า EXP Trading Program นะครับผมก็ล็อกอินครบทุกวันรับไปทุกวันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับบอกเลยว่าตรงตามคาดการเป๊ะๆทุกตัวเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่แพ็คของตำนานก็คือแพ็คของ AC มิลานทุกคนนำทับโดยนี่เลยนะครับมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยเปาโลมัลดินีมาในการ์ดของอีพิกบิ๊กไทม์นะครับต่อมาเป็นอังเดเปียโลทุกคนแล้วก็เป็นโดนาโดนี่เป็นอีพิกการ์ดเขียวนะครับก็ตรงตามที่คาดการไว้เป๊ะๆทั้ง3คนเลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ Player of the Week กันบ้างนะครับอันนี้ก็ตรงตามที่คาดการครบทุกตัวและบอกเลยว่าโคตรแม่นเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะทุกคนนี่เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับนำทับโดยเดียโก้โชต้าทุกคนยวนคุนเด้นะครับต่อมาเป็นไมค์เมยองทุกคนคามาเวงก้านะครับและต่อมาเป็นปีกซ้ายของนาโปลีทุกคนแล้วก็ต่อด้วยพลาโบโฟนาวครับทุกคนต่อมาเป็นลีคังอินนะครับแล้วก็ลุคเดยองทุกคนเมอร์ฟี่นะครับโอตาเมนดี้ทุกคนปิดท้ายด้วยโอเพด้าทุกคนก็น่าจะผิดแค่คนเดียวก็คือโฟนาวมาแทนที่ของโรมิลูลูกากูนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเสียนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันนี้นะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างเราคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับและต่อมาคือแคมเปญที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือแคมเปญของเมย์แคมเปญคนหรือว่าแคมเปญของเดือนพฤษภาคมนะครับมันมีการแจกฟรีเยอะมากมายตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอินโบนัสนะครับ 420,000 GP ครับคนแคมเปญออบเจคทีฟนะครับ 120,000 GP ครับผม 30,000 XP ทรีโปรแกรมแล้วก็ 3 สกิลเทรนนิ่งนะครับต่อด้วยชาลินอีเวนต์4สกิลเทรนนิ่งทุกคนต่อด้วยทัวร์อีเวนต์นะครับ 240,000 GP ทุกคน 60,000 เอฟพีเทรนนิ่งโปรแกรมแล้วก็ Player of the Week 2อันในห่วงหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี2ครั้งนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของ Objective ก็เข้ามาดูในส่วนของมิชชั่นได้เลยนะครับเพราะว่ามีของแจกฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยกันนะครับสำหรับแคมเปญ Objective ของเมย์แคมเปญอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอีเวนต์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างแล้วกันทุกคนบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ทุกคนเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกคืออีเวนต์ของโคปาอีฟุตบอลอิตาเลียนนะครับสำหรับการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนดิลหรือว่าการเปิดแพ็คฟรีแพ็คของ Player of the Week นะครับนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของ AFC Champions League 2022คนกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการแจกฟรีไอเทมเชนดิลบอกเลยว่าแจกฟรีเยอะมากๆครับทุกคนนี่เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดของรางวัลก็คือครบ210 point นะครับรับไป1อันครับทุกคนแล้วก็500 point รับเพิ่มอีก1อันนะครับรวมไปถึงนี่นะคนสูงสุดก็คือ 3,000 พอยต์นะครับผมรับไปอีก1อันนะครับทั้งสิ้นคือมีการแจกฟรีถึง5อันเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือแจกฟรีนักเตะถึง5คนเลยด้วยกันนะครับต่อมาเป็นชาลินอีเวนต์ของ FC เชมเบอร์ลีนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีถึง 40,000 GP เลยด้วยกันนะครับก็ใครว่าอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยเลยกันนะครับและนี่นะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับชาลินอีเวนต์ของโกลเด้นโกลนะคนใครยิงได้ก่อนก็ชนะไปเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็แจกฟรีเป็นในส่วนของไอเทมเพิ่มสกิลหรือว่าสกิลเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาเลนจ์อีเวนต์ของอิตาเลียนลีกนะครับแจกฟรีหรือว่าแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาเลนจ์อีเวนต์การแจกฟรี50 Ethereum Coin หรือว่า50ทองนะครับทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตที่ผ่านมาทุกคนก็สำหรับนักเตะนะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมจะทำการอัปเดตให้ในคลิปต่อไปเลยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ